อีกเรื่องนึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะคะเนื่องจากว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตคนนึงเนี่ยเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดด้วยนะคะที่อำเภอดอนเจดีแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาไปลือกันนะคะว่าเสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ไม่ยอมให้เอาศพเนี่ยมาเผาที่วัดในหมู่บ้านก็เลยต้องเอาศพไปเผาที่วัดศรีประจันนะคะชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนรูปไหนเนี่ยที่ไปสวดศพให้จะเลิกใส่บาตรด้วยชาวบ้านเขาขู่แบบนั้นค่ะโดยเมื่อวานนี้ครอบครัวนะคะได้นำร่างไร้วิญญาณของนายเสริมอยู่มอนอายุ64ปีเป็นชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณเสริมเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาอาการหลอดเลือดในสมองตีบไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดนะคะซึ่งก็ญาติๆเนี่ยนำศพไปให้วัดเถรพายอำเภอศรีประจันช่วยประกอบพิธีชาปนกิจศพให้เนื่องจากทราบข่าวว่าหากวัดไหนไม่เผาให้ก็ให้มาที่วัดเถรพายจะดำเนินการให้ค่ะโดยนางเบญจาอยู่มอนภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตเนี่ยนำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านค่ะไปนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมที่บ้านซึ่งตอนแรกพระรับกิจนิมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อถึงเวลาพระกลับไม่มาสวดค่ะโดยอ้างว่าชาวบ้านแล้วก็กรรมการวัดเนี่ยไม่ยอมให้มาจนกระทั่งในคืนวันที่14พฤษภาคมไปขอค่ะขอผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลไร่รถเดินทางมานิมนต์พระที่วัดเถรพายเนื่องจากทราบข่าวว่าทางวัดเถรพายจะรับเป็นธุระจัดการให้นะคะทีนี้เนี่ยทางวัดเถรพายก็เลยได้ส่งพระมาสวดพระอภิธรรมให้แต่ว่าคืนต่อมาไม่มีพระที่ไหนยอมมาสวดศพให้เลยญาติก็เลยตัดสินใจนำร่างของผู้ตายมาประกอบพิธีบังสุกุลและชาปนกิจศพที่วัดเถรพายค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดนะคะดำเนินการให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายทางครอบครัวก็ต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รับบำเพ็ญกุศลให้ค่ะส่วนนายอำนวยฟักอินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ก็เล่าว่าพระในพื้นที่แถวบ้านถึง 2-3 วันเนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะมาสวดให้กับนายเสิร์ชเพราะเกิดจากความเข้าใจผิดของชาวบ้านที่ลือกันไปนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยติดโควิด-19แต่จริงๆแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อถึง2ครั้งผลก็คือไม่พบเชื้อครับแต่ชาวบ้านเขาก็ยังกังวลแล้วก็มีการประกาศว่าหากพระวัดดังกล่าวมาสวดหรือยอมให้มีการเผาศพก็จะเลิกใส่บาตรและไม่ให้เดินผ่านบ้านด้วยโอ้โหมีการขู่พระด้วยนะคะขู่ไปถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแม้จะอธิบายแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจก็เลยปรึกษากันพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านเดินทางมานิมนต์พระวัดเถรพายที่อำเภอศรีประจันไปสวดให้และเช้าวันนี้ครับก็มีผลยืนยันออกมาอีกว่าทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครติดโควิด-19ก็เลยนำร่างผู้เสียชีวิตเดินทางข้ามอำเภอมาประกอบพิธีกันที่วัดเถรพายอย่างไรก็ตามทางผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะวอนชาวบ้านอย่าเลยครับอย่าไปลือกันอย่าไปสร้างกระแสข่าวเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนและบรรดาพระหลายๆรูปเนี่ยก็ไม่กล้าจะไปสวดและญาติก็เสียใจครับค่ะคือผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดเถรพายนะคะท่านก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่บ้านค่ะก็เลยนำพระเดินทางไปสวดพระอภิธรรมให้หนึ่งคืนที่บ้านของผู้ตายจากนั้นญาติๆของผู้ตายเนี่ยนำร่างมาชาปนกิจนะคะซึ่งขอยืนยันอีกครั้งว่าหากวัดที่ไหนไม่รับดำเนินการผู้เสียชีวิตที่สงสัยหรืออาจจะคิดว่าป่วยเป็นโควิด-19 แล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าให้ติดต่อมาที่อาตมาได้เลยนะคะโทรศัพท์080-265-8665รวมถึงตอนนี้ท่านไหนที่มีจิตกุศลอยากร่วมทำบุญลงศพแก่ผู้ยากไร้สามารถทำบุญออนไลน์ได้นะคะผ่านทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเถรพายสาขา3ชุกค่ะเลขที่บัญชี980-757-2827นะคะก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาเลยนี่ไม่แน่ไม่คิดว่าในกรุงเทพเนี่ยนึกว่ามีแค่ในกรุงเทพไม่คิดว่าต่างจังหวัดจะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าไม่ยอมให้เผาศพของผู้เสียชีวิตโควิด-19ก็อาจจะต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะครับ